ตำนานมวยไทยศึกวันทรงชัยเจ้าของฉายาจอมปฏิหาริย์โตโต้ปอพงสว่างโตโต้ปอพงสว่างเจ้าของฉายาจอมปฏิหาริย์ชื่อจริงนายจำลองธรรมยศเป็นเด็กชาวจังหวัดมหาสารคามเริ่มจากการชกมวยไทยครั้งแรกใช้ชื่อว่าโตโต้กังวานไทยจนมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในภาคอีสานจึงได้เดินทางเข้าสู่เมืองกรุงเพื่อชกในศึกวันทรงชัยที่เวทีมวยลุมพินีโดยมีจ่าตุ๊ทรงพลพงสว่างเป็นผู้จัดการได้ค่าตัวครั้งแรก 8,000 บาทหลังจากนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นด้วยการชนะน็อคพงศิริพอร่วมรุ่นดีหรือแลมโบ้ไปในยกที่2ด้วยศอกจนได้รับฉายาว่าจอมปฏิหาริย์เนื่องจากมักจะเป็นนักมวยที่พลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองสุดกู่กลับมาชนะได้อยู่บ่อยๆโตโต้ปอพงสว่างแท้เอ่ยถึงคนนี้แล้วทั้งเวทีทั้งร็อกก็เหมือนแรมโบ้แรมโบ้แรมโบ้พอมาถึงโตโต้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 ตอนนั้นสนุกมากเลยมวยของจ่าตุ๊กพันธุ์องค์สว่างก็มีทั้งเด็ดจูงเด็ดขาดเยอะแยะตอนนั้นโตโต้หนึ่งในจำนวนมวยซ้ายที่ชกแล้วมวยซ้ายเก่งมากเก่งมากแล้วก็เป็นมวยที่แต่ซ้ายต่อยซ้ายน้ำหนักน้อยนะฮะ105-108ปอนด์ต่อยแล้วสนุกต้องอาศัยหาคู่ชกลำบากแต่ชกแล้วคุ้มค่าแล้วแฟนมวยชื่นชอบมากนะฮะ1ชกไม่เอาเปรียบนะครับแล้วก็2ชกสนุกแล้วก็เป็นนักมวยที่เก่งอยู่ในอันดับโดยมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจที่สุดคือการพลิกล็อกชนะน็อกไอ้เลือดเหล็กไพโรจน์น้อยสอสยามชัยไปได้ในยกสุดท้ายทั้งที่ตกเป็นรองมาตลอด4ยกต่อมาทางด้านทรงพลหรือจ่าตุ๊ได้ให้โตโต้หันมาชกมวยสากลอาชีพหวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยที่ชก3ครั้งแล้วได้แชมป์โลกเฉกเช่นเดียวกับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เริ่มแรกโตโต้ขึ้นชกสากลในสังกัดศึกวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพ.ศ.2535ชนะน็อคลาโอเทอราโดยกที่2หลังจากนั้นโตโต้ก็ขึ้นชกชนะรวดอีก2ครั้งภายหลังจ่าตุ๊หรือทรงพลแยกมาจากโตโต้ชกเองโตโต้ชนะคะแนนแมนนี่เมเซอร์อดีตแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์เมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ. 2536ก่อนจะตัดสินใจขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นสตอร์เวท WBC กับริคาร์โดโลเปซซึ่งถือว่าเป็นการชกมวยสากลเพียง5ครั้งเท่านั้นณเวทีมวยชั่วคราวแคปิตอลซิตี้ถนนรัชดามีการถ่ายทอดสดทางช่อง3แต่โตโต้สร้างประวัติศาสตร์ไม่สำเร็จเป็นฝ่ายแพ้น็อคโลเปซไปในยกที่11ซึ่งถือว่าทั้งบอกช้ำหน้าตาปูดบวมไปหมดแต่ก่อนหน้านั้นก็สามารถชกฟันยางโรเปสกระเด็นไปได้เหมือนกันหลังจากพลาดหวังในการชิงแชมป์โลกโตโต้ยังชกอุ่นเครื่องหวังจะกลับมาชิงแชมป์โลกอีกครั้งโดยโตโต้ชกชนะรวดอีก5ครั้งในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2536ถึง2538รวมทั้งชกชนะอิลิกลาเลสอดีตแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์ด้วยแต่โตโต้ก็มาพลาดท่าแพ้ทีเคโอลิกมากาโมที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่30กันยายนพ.ศ. 2538ในการชกเป็นคู่ประกอบรายการฟ้าสั่งปอพงสว่างป้องกันแชมป์โลกกับลอนนี่มากาโมและเมื่อขึ้นชกอีกครั้งในปีถัดมาเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2539โตโต้ก็พลาดท่าแพ้น็อกให้กับลามิดจิวิโลแค่ยกแรกหลังจากนั้นการชกมวยสากลของโตโต้ก็แย่ลงโดยขึ้นชกเพียงครั้งเดียวเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2540ชนะคะแนนเท็ดดี้ปูชิโดแล้วก็ไม่ได้ขึ้นชกอีกเลยหลังจากนั้นโตโต้ก็กลับมาชกมวยไทยได้รับรางวัลเดือดแห่งปีถึง2ปีซ้อนปอพงสว่างนี่คือตำนานมวยไทยอีกคนที่ศึกวันทรงชัยภาคภูมิใจ
และเขาจะเป็นตำนานตลอดไป